นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ TTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView SD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับไปชมวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยนะครับจากบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับขับขี่ปลอดภัยจากบริษัท AP Honda นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเรื่องการขับขี่นะครับแต่ผมสอบถามนิดนึงหลายๆตอนที่พวกเราได้เรียนรู้กันไปนะครับหรือใครยังไม่เห็นกลับไปดูนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่สอนในเรื่องของท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องท่าทางการขึ้นรถลงรถที่ถูกต้องท่าทางการยกรถที่ถูกต้องท่าทางการหยุดการจอดที่ถูกต้องนะครับในส่วนนี้นะครับและหลายๆท่าทางนะครับจะเป็นการฝึกนะครับเพื่อที่จะให้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราจะเจอบ่อยนะครับแต่เราไม่ค่อยอยากจะเจอเท่าไหร่คือล่องท่อนะครับท่อน้ำทิ้งแบบนี้เลยนะครับนี่คือการขับขี่นะครับแบบไหนให้ถูกต้องนะครับอันดับแรกนะครับเจอล่องท่อแบบนี้อันดับแรกถ้าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเลยคืออย่าลงไปครับอย่าลงไปเลยนะครับแต่ถ้าเราจำเป็นจริงๆทำยังไงอ่ะลงไปแล้วนะครับวิธีการนะครับคือให้เราสายตามองปลายทางอย่างที่ผมบอกสายตาต้องมองไกลสายตามองไกลก่อนนะครับสายตามองไกลมองปลายทางที่เราจะออกอย่างที่สองนะครับมือเราคอยเกรงไว้นะครับอย่าผ่อนไปตามรถเพราะแก้มยางจะเบียดกับด้านข้างของท่อเพราะฉะนั้นมือเราต้องเกรงไว้อย่าให้เบียดกับแก้มยางนะครับอย่าให้แก้มยางไปเบียดกับล่องท่อเพราะฉะนั้นถ้าเราเกรงได้เนี่ยรถจะวิ่งตรงได้แต่ถ้าเราเกรงไม่ได้พลิกปุ๊บเมื่อไหร่มีโอกาสล้มสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเกรงมือไว้แล้วตรงไปเรื่อยๆนะครับมองสายตามองปลายทางแต่ถ้ามีโอกาสขึ้นหลบได้ขึ้นหลบวิ่งบนถนนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูการสาธิตกันนะครับถ้าเกรงกับไม่เกรงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ถ้าเราขี่แบบนี้นะครับปล่อยให้มันขึ้นลง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 แบบนี้โอกาสล้มสูงมากนะครับอย่างเงี้ยล้มโอกาสล้มสูงมากเพราะฉะนั้นขี่แบบถูกต้องคือมือต้องเกรงนะครับมือต้องเกรงแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆสายตามองไกลนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนะครับสายตามองไกลนะครับแขนเกรงตลอดเวลานะครับเพื่อให้เบียดกับล่องข้างน้อยที่สุดนะครับขับช้าๆอย่าขับเร็วเห็นไหมครับนี่คือท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องนะครับเป็นไงครับหลังจากที่เราได้ชมการสาธิตไปนะครับเห็นไหมครับโอกาสล้มมีโอกาสผ่านไปได้ก็มีแต่อยากให้ทุกท่านฝึกนะครับฝึกแต่ไม่ต้องไปหาล่องท่อฝึกนะครับฝึกการเกรงมือนิดนึงถ้าเราเจอแบบนี้แต่ถ้าขี่ปกติผ่อนคลายสบายๆแต่ถ้าเจอแบบนี้เราต้องเกรงนิดนึงนะครับเพื่อให้ล้อตั้งตรงวิ่งต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่างที่ผมบอกว่ารีบขึ้นจากล่องท่อให้เร็วที่สุดนะครับก็วันนี้ฝากแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะครับก็อยากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมไปเรื่อยๆจะทำให้การขับขี่สนุกมากขึ้นครับขอได้รับความขอบคุณจากบริษัท AP Honda ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลและวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับที่นำเทคนิคในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมาบอกเรานะครับและช่วงนี้นะครับเราไปชมนะครับวิธีการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับผมอนุชาพันเคบุตรนะครับจากส่วนความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราจะมาคุยในบัญญัติ8ประการข้อที่6นะครับในเรื่องของการสตาร์ทรถนะครับการสตาร์ทรถบางคนบอกว่ามันก็ไม่มีความหายหรือมีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่วุ่นวายอะไรกันนะครับแต่ในเรื่องของการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุการสตาร์ทรถมันมีขั้นตอนที่เราต้องการตรวจสอบมากขึ้นนะครับเราจะทำการตรวจสอบหรือทำการเช็คก่อนทำการสตาร์ทรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทำการ
ดูเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการสตาร์ทรถกันครับครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการสาธิตเรื่องของการที่ทำการสตาร์ทรถนะฮะก่อนที่ทำการสตาร์ทรถทุกครั้งนะครับในตามหลักการขับรถเชิงประกันอุบัติเหตุเราต้องทำการอย่างนี้นะครับ1ทำการดึงเบรกมือขึ้นนะครับให้เราขึ้นเบรกมือไว้ก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันที่2เราจะต้องทำการเหยียบนะครับเรื่องของตัวเช็คเรื่องของแม่ปั๊มเบรกเราจะใช้เท้านะครับเหยียบเบรกประมาณสัก 3-4 ครั้งนะครับให้ตัวเบรกเท้าที่เราเนี่ยเริ่มแข็งครับเมื่อเบรกเท้าแข็งปุ๊บนะฮะตอนนี้คือการเช็คเรื่องของแม่ปั๊มเบรกว่าแม่ปั๊มเบรกทำงานปกติหรือเปล่านะครับพอแม่ปั๊มเบรกทำงานเสร็จปุ๊บเราจะสตาร์ทรถในตำแหน่งที่เข้าเกียร์มาตรงที่ตำแหน่งตัว N นะครับเราจะไม่สตาร์ทที่ตำแหน่งตัว P นะครับถามว่าการที่เราไม่สตาร์ทที่ตัว P นะครับมีประโยชน์อะไรนะครับการที่เราไม่สตาร์ท P เนื่องจากว่าการที่เราดึงนะฮะดึงเกียร์เข้ามาในบางครั้งเราอาจจะดึงแรงไปนะครับไปเข้าที่ตำแหน่ง D3 นะหรือที่ตำแหน่งที่เป็น2เลยนะซึ่งเรื่องของการขับรถที่เราบอกว่าอาจจะเป็นการเรื่องของการประหยัดน้ำมันนะครับหรือบางครั้งเราพลาดดึงที่ตัว R เรื่องของการถอยนะครับอาจจะเกิดการถอยหลังขณะที่การเคลื่อนตัวออกมานะครับเพราะฉะนั้นเราให้เข้าเกียร์ไว้ที่ตัว N ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการติดสวิตช์เพื่อทำการสตาร์ทนะครับขณะนี้เท้าเราที่เหยียบค้างไว้เมื่อสักครู่นี้จะทำการยุบลงไปนะครับเราเรียกว่าเรื่องของตัวนี้คือการเช็คเรื่องของมอลเบกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาทำการมองดูหน้าปัดนะครับว่าสิ่งตัวนี้สัญญาณไฟต่างๆที่โชว์ขึ้นบนหน้าปัดมีหรือเปล่านะครับตอนนี้สัญญาณไฟไม่มีแสดงว่ารถพร้อมไปงานแล้วนะครับนี่คือในประหยัดการประการในเรื่องของที่เป็นข้อที่6เรื่องการสตาร์ทรถครับครับอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการสตาร์ทรถในเรื่องของการขับรถอย่างปลอดภัยนะครับเราจะเข้าตำแหน่งในการสตาร์ทรถอยู่ที่ตัว N นะครับหรือที่ตำแหน่งเกียร์ว่างทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันเคอร์บุตรนะครับครูฝึกนะครับจากแผนกความปลอดภัยนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับในการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุมาบอกเรานะครับครับและช่วงท้ายรายการนี้ครับทางรายการนะครับต้องบอกท่านผู้ชมนะครับเมื่อใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีความใจเย็นนะครับมีสติมีสมาธินะครับเราต้องมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคิดว่าครับว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเมื่อคิดได้นะครับต้องนึกถึงนะครับครอบครัวนะครับคนที่อยู่ที่บ้านนะครับเราเชื่อว่าครับการยกมือขอโทษนะครับสำหรับคนไทยนะครับไม่เป็นเรื่องเหลือบ่ากว่าแรงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราหวังว่าทุกท่านคงปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับขอบคุณมากครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ